Performance Management ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนะครับทำไมต้องเป็นระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพราะว่าสำนักงานกพ.ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management หรือเรียกว่าระบบ PM เพื่อให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน PM หมายถึงกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกันซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่องดังต่อไปนี้ลำดับที่ 1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กรลำดับที่ 2. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องลำดับที่ 3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ดียิ่งขึ้นลำดับที่ 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสำเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกและลำดับที่ 5. การนำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการติดตามขั้นตอนที่ 3. ขั้นตอนการพัฒนาขั้นตอนที่ 4. ขั้นตอนการประเมินผลและขั้นตอนที่ 5. ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนในช่วงต้นรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจะได้มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้รับการประเมินและร่วมกับผู้รับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการได้ตามความจำเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนการติดตามเป็นขั้นตอนในระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะทำการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการเพื่อการกำกับดูแลการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายทำให้ทราบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานอันจะทำให้ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันขั้นตอนที่ 3. ขั้นตอนการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จากการติดตามผลการทำงานและเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ทำอยู่นั้นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานอย่างไรและยังเป็นขั้นตอนที่สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานอีกด้วยขั้นตอนที่ 4. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นขั้นตอนในช่วงสิ้นรอบการประเมินเพื่อตรวจสอบความสำเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้นๆผลการปฏิบัติราชการในระหว่างรอบการประเมินเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดผลงานหลักหรือว่า KPI Key Performance Indicatorที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่เพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันกำหนดขั้นตอนที่ 5. ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจเป็นขั้นตอนที่นำผลการประเมินในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาพิจารณาให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีการทุ่มเทการทำงานและได้ผลงานที่ดีเกิดขึ้นแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการจากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกพ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนะครับ